สะมันน้ำมันดำมาแหละขนๆแล้วเน่าเหม็นๆคันก็คันโอ้โหทรมานอยู่ไปเกือบ2ปีนะครับเราก็มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่สำนักสงฆ์สำเภาทองอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับและในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการคุณวิริศบุตรกวีคุณพรินทร์สุทธิวันและครอบครัวที่ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลักรวมกับพวกเราชาวบุรณพุทธด้วยครับญาติโยมแถวนี้ก็มีศรัทธาด้วยเขาก็มาพักมาภาวนาไม่ได้ขาดเรามีปัญหาติดขัดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องน้ำพอถึงฤดูแล้งก็แห้งสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ทำการเกษตรก็จะมีการฉีดยาฆ่าแมลงซึ่งยาอันนี้มันก็จะลงไปที่น้ำเวลาอาบเวลาอะไรมันก็จะคันเดือดร้อนเรื่องน้ำมากๆเลยค่ะขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้ที่มีส่วนร่วมให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังทุกประการด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญพูดถึงบุญมีคำอยู่สองคำที่พูดกันอยู่เนืองๆในหมู่พุทธศาสนิกชนคำทั้งสองคำนี้เรามักจะใช้เป็นประจำแทบทุกคนทุกวันคำทั้งสองนี้ก็คือคำว่าบุญกับคำว่ากุศลและปกติก็พูดคู่กันไปว่าบุญกุศลบ้างเช่นทำบุญทำกุศลแต่ก็คงจะมีไม่น้อยที่ไม่เข้าใจคำว่าบุญและกุศลนี้ถูกต้องเพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่คำว่าบุญและคำว่ากุศลอาจมีความหมายที่เหมือนกันลองถามใจตัวเองดูคำว่าบุญคำว่ากุศลเป็นคำเดียวกันหรือไม่เป็นคำพ้องหรือไม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอาจจะตอบว่าทั้งสองคำก็คือเหมือนกันนั่นเองแต่เมื่อได้มีการพิจารณาการให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าบุญกับสิ่งที่เรียกว่ากุศลไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความสามารถในการพินิจพิจารณาแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วบุญกับกุศลควรจะเป็นคนละอย่างหรือเรียกได้ว่าตรงกันข้ามตามความหมายของรูปศัพท์ของคำสองคำนี้ทีเดียวคำว่าปุญญะหรือว่าบุญถ้าพูดอีกในยะหนึ่งมีความหมายว่าทำให้ฟูหรือพองขึ้นบวมขึ้นนูนขึ้นส่วนคำว่ากุศลนั้นแปลว่าแผ้วทางให้ราบเตียนไปโดยความหมายเช่นนี้เราย่อมเห็นได้ว่าเป็นคนละอย่างหรือเดินคนละทางบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจพอใจชอบใจเช่นทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตามแล้วก็ฟูใจอิ่มเอิบหรือแม้ที่สุดแต่รู้สึกว่าตัวได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากในกรณีที่ทำบุญเอาหน้าเอาเกียรติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเหมือนกันแม้จะเป็นบุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาบุญกันจริงๆก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่าตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ในภพนั้นภพนี้อันเป็นภวตัณหานำไปสู่การเกิดในภพใหม่เพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ตนจะปรารถนาไม่ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติก็ตามฉะนั้นความหมายของคำว่าบุญจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้ฟูใจและเวียนไปเพื่อความเกิดอีกไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่แผ่วถางสิ่งกีดขวางผูกรัดหรือรกรุงรัง
ไม่ข้องแวะกับความฟูใจหรือพอใจเช่นนั้นแต่มีความมุ่งหมายจะกำจัดเสียซึ่งสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้ผัวพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันเป็นเครื่องนำให้เกิดแล้วเกิดอีกและจะมีจุดมุ่งหมายกวาดล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวในเมื่อบุญตั้งการโอบรัดเข้ามาหาตัวให้มีเป็นของตัวเองมากขึ้นในเมื่อฝ่ายที่ถือข้างบุญยึดถืออะไรเอามาไว้มากๆและพอใจดีใจนั้นฝ่ายที่ถือข้างกุศลก็เห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นความโง่เขลาขนาดเข้าไปกอดรัดงูเห่าทีเดียวฝ่ายข้างกุศลหรือที่เรียกว่าฉลาดนั้นต้องการจะปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปทั้งช่วยผู้อื่นให้ปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปด้วยกันฝ่ายข้างกุศลจึงถือว่าฝ่ายข้างบุญนั้นยังเป็นความมืดบอดอยู่หรืออีกนัยยะหนึ่งทำบุญเป็นเรื่องของกายเช่นให้ทานเป็นเรื่องของวัตถุที่หยิบยกมาให้กันได้แต่ทำกุศลนั้นเป็นเรื่องของใจเป็นการอบรมใจให้งดงามผ่องใสห่างไกลจากกิเลสโดยควรบุญกุศลเป็นของคู่กันไม่ควรจะแยกจากกันคือไม่ควรเลือกทำแต่บุญหรือไม่ควรเลือกทำแต่กุศลควรต้องทำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์ถ้าเปรียบเหมือนกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำไม่เช่นนั้นจะไม่รู้สึกว่าอิ่มทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วย